1,600 คนนะอาจารย์นิกก็รีบตีรถมาที่นี่นะเพราะว่าหลวงพ่อบารมีอาจารย์บารมีไม่อยู่พวกเราก็มาทำหน้าที่ต้อนรับพระคุณเจ้าที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสและก็น่าศรัทธาที่เราได้เดินมาทั้งหมดญาติโยมทั้งหลายก็เป็นบุญเป็นกุศลพระไม่ใส่รองเท้านะโยมนะไม่ใส่รองเท้าช่วงไม่ใส่รองเท้าแล้วไม่ขึ้นรถแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์พระทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีบุหรี่สูบไม่สูบบุหรี่โยมมีกติกาชัดเจนนะเรากำลังปฏิรูปหนึ่งไม่สูบบุหรี่นะพระคุณเจ้าอาตมาไปสอบถามข้อมูลตั้งแต่วันที่9มาแล้ว9เดือนธันวาที่ผ่านมานะพระใจสิงห์โยมใจสิงห์พระใจสิงห์ถึงจะเป็นพระธุดงค์ได้นะเพราะอาตมาเดินธุดงค์มาประจำเหมือนกันมาจากเดินจากทองร้อภูมิมาจังหวัดตากนี่ประจำเลยนะอาจารย์บารมีนะแต่ตอนนี้ก็พระเดชพระคุณอาจารย์ท่านจรัญได้นำพาคณะสงฆ์พวกเราก็ได้ปราบปลื้มปิติยินดีนะพระเดินธุดงค์นี่โยมไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะโยมไม่ใส่รองเท้าแค่ประมาณสักกิโลหนึ่งโยมก็ร้องโอยๆแล้วโยมใช่ไหมโยมไม่ออกนะเจ็บเท้าเจ็บไปทุกสิ่งทุกอย่างและปวดตัวไปแล้วแต่มีรูปหนึ่งนะอันนั้นรูปเดียวนี่750รูปมีอยู่รูปหนึ่งอยู่วัดอาตมาเนี่ยเดินทุดงไม่ใส่รองเท้าไม่ขึ้นรถไม่ขึ้นเครื่องบินช่วงเดินทุดงไม่จับปัจจัยเดินจากวัดอะไรโยมรู้ไหมอธิษฐานที่วัดวัดในภาคเหนือวัดหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยอาจารย์ต้นพระธาตุดอยสุเทพโยมอธิษฐานจิตแล้วก็เดินเข้าไปพม่าแล้วไปที่พม่าเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปที่ประเทศบังกลาเทศแล้วก็เข้าไปต้นโพเดินไปรูปเดียวโยมไม่ใส่รองเท้าไม่ขึ้นรถไม่จับปัจจัยเหมือนกันพระอาจารย์มหาปราโมทพิตะปราโมทโพเรียนธรรม9ประโยคเดินไป4เดือนคุณโยมจ๋าเดินไปรูปเดียวเดินไปองค์เดียว4เดือนไปถึงต้นพระศรีมหาโพนะครับแน่นอนไหมโยมพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้พระอาจารย์ที่เป็นพระธุดงค์นี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวพระอาจารย์จรัญท่านจะได้นำพาคณะสงฆ์ที่พระธุดงค์ใจสิงห์นี้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้ายังสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ที่ปรินิพพานก็จะได้เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มปิติยินดีเมื่อคราวที่แล้วก็น่าจะไปเจอว่าอาจารย์อยู่แถวเปลี่ยนบรรยากาศเมืองไทยสาลีนะอาตมากับผมก็ไปฝึกบินเหรอก็คงจะไปเจอมีคณะธุดงค์ของอาจารย์จรัญเยอะที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าปราบ